วัดการเนี่ยมารับรองว่าให้คอฟอเนี่ยทำการแทนแล้วก็ไปเรียกเงินเอากับตัวบริษัทนะครับผู้ครองหลักเนี่ยครับคือ3ปากจะมีทนายความเบิกความในภาพรวมของคำร้องก็ขอให้มีการให้ทางคอฟอเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็โดยเรียกเงินจากทางจำเลยก็เบิกความตามคำร้องแล้วก็จะมีคำสั่งมาเบิกความในของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีการแก้ไขไปขึ้นแล้วใช้ทำความเรียบเราไปเจอกันแล้วกันเตรียมไปแล้วใช่ไหมนี่จะไปเจอเตรียมไปแล้วจอหมดแล้วอะไรจอคือประเด็นวันนี้คือเรามาคือศาลเรียกมาไต่สวนมาไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูการฟื้นฟูที่ไอศาลปกครองสั่งว่ากรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ฟื้นฟูนะฮะทีเนี้ยคือเรามาคดีแพ่งเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยตัดสินว่าบริษัทฟื้นฟูผู้ก่อมะเร็งที่ต้องมาฟื้นฟูซึ่งตรงนี้เลยเรามาดูว่าวันนี้คือศาลจะเรียกสอบสวนเนี่ยคือจริงๆชาวบ้านในใจเนี่ยคือกรมปัจจุบันกรมฟื้นฟูอยู่แล้วกรมควบคุมมลพิษในฟื้นฟูอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันดีแล้วไงว่าให้คือกรมเองเนี่ยมันเป็นนักวิชาการและเป็นหน่วยงานโดยตรงด้วยถ้าเป็นบริษัทหรือผู้ก่อมะเร็งที่คุณปู่มีชาวบ้านไม่ไว้วางใจเพราะว่าเขาไม่ใช่นักวิชาการคือตรงนี้ดูว่าเราต้องดูว่าไอสารที่เราเนี่ยแล้วเขาจะพิจารณาอย่างไรก็คือประสงค์ก็คือต้องการให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ดำเนินการแทนจากนั้นให้จากนั้นให้บริษัทหรือผู้ก่อมะเร็งพิษเนี่ยรับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายนะไอ4ล้านกว่าบาทที่กรมควบคุมมลพิษตั้งเป้าไว้วันนี้เรามีนัดไต่สวนคำร้องที่ทางฝ่ายโจทก์ทั้ง8คนเนี่ยที่คำร้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ทางกรมควบคุมมลพิษดำเนินการแก้ไขพื้นที่ลำเลียงที่แทนจำเลยทั้ง2คนโดยให้จำเลย2คนเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทั้งหมดครับวันนี้เลยศาลนัดไต่สวนก็มีการไต่สวนพยานได้ทั้งหมดเนี่ย3ปากครับก็เป็นตัวแทนโจทก์2ปากแล้วก็มีทางตัวแทนของกรมควบคุมมลพิษก็มาให้กับปากคำด้วยนะครับวันนี้ก็หลังจากไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยศาลก็มีคำสั่งนัดฟังคำสั่งในวันที่27มิถุนายน2562ก็เราก็คาดหวังว่าเพราะว่าโดยหลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากรณีเนี่ยทางจำเลยซึ่งเป็นเอกชนมันไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปทำการพูดคุยลำห้วยที่ซึ่งเป็นลำห้วยเสนาได้นะครับแต่ว่ากรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่แล้วก็มีความชำนาญในการแก้ไขพูดคุยลำห้วยก็คาดว่าน่าจะมีคำสั่งให้ทางกรมควบคุมมลพิษเป็นความคาดหวังของเรานะครับว่าศาลท่านน่าจะสั่งให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยทำการแก้ไขพูดคุยลำห้วยที่แทนจำเลยทั้งสองคนโดยให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่กรมทำมาเนี่ยเรียกค่าใช้จ่ายจากจำเลยทั้งสองคนนะครับซึ่งเป็นเวลาหลักการของกฎหมาย